เฮ้ยพี่หนูยังไม่รอดภาษาอังกฤษกองพอหนูจะรอดโทรอีกไหมคนที่สอบกองพอไม่ผ่านเนี่ยภาษาอังกฤษนะก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษของกพ.ยากแล้วจะไม่ผ่านแล้วเป็นกพ.อีกก็จะไหวไหมเนี่ยครับในความเห็นป้อนในฐานะที่คะแนนโพ.อีกเท่าไหร่900เท่าไหร่วะ900 กว่าใช่ความแตกต่างระหว่างกพ.กับโพ.อีกเนี่ยเราได้ยินคำว่าโพ.อีกอาจจะกลัวใช่ไหมเฮ้ยแบบเฮ้ยมีความด้วยจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยแอร์จะบอกว่าโพ.อีกอ่ะเอาจริงป่ะแม่งคือแบบมีเทคนิคเยอะมากคือเอาจริงมึงไม่ต้องรู้ศัพท์อะไรเลยเว้ยมึงแค่จำเทคนิคไปมึงตัดช้อยตัดช้อยตัดช้อยตอบได้เลยกพ.คุณอาจจะต้องรู้ศัพท์คุณก็สอบได้แต่โพอีกอ่ะคุณเห็นแล้วว่าเป็นคำนามหน้านามจะเป็นอะไรได้ต้องเป็น adjective adjective ต้องลงท้ายด้วยอะไร ive อย่างเงี้ยมันมีเทคนิคแค่นี้หลายคนกังวลว่าไม่รู้ศัพท์อ่ะผมสมมติคำว่า education อย่างเงี้ยวินาทีที่แล้วผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรผ่านไป1วินาทีตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันแปลว่าอะไรหลังจากนี้อีกล้านวินาทีผมไม่ต้องมานั่งแปลคำนี้แล้วแล้ววันนี้จนถึงวันสอบมันมีต้องกี่วินาทีลองคำนวณดูถ้ากังวลว่าโอ้โหยากทำไม่ได้ก็อยากให้คิดว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะแต่มันเป็นทางรอดของคุณแต่มันเป็นทางรอดของคุณใช่เป็นทางรอดถ้าเราคิดว่ามันเป็นทางเลือกก็โอ้จะไปสอบก็ได้ไม่ไปสอบก็ได้แต่อันนี้คือคุณผ่านต้องหลายวิชาแล้วแล้วปีหน้าเนี่ยมันต้องเจออะไรอีกก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้วิชาที่คุณผ่านปีนี้ปีหน้าจะผ่านหรือเปล่าคือป้อนบอกว่ามันเป็นโอกาสนะใช่ไหมมันเป็นโอกาสนึงเพราะว่าคุณน่ะโหคุณผ่านภาษาไทยที่คนผ่านน้อยนะเว้ยจริงด้วยคนก็ผ่านน้อยคุณผ่านมาได้คุณเหลือแค่อันเนี้ยแล้วเขาเอาแค่495คุณแค่เอาเทคนิคที่ป้อนที่ปอแชร์น่ะมารวมกันแล้วคุณไปสอบคือตอนนี้ป้อนคิดว่าพี่ปอกับป้อนเหมือนกันคือลูกเพจทักเข้ามาว่าเหมือนประมาณว่าเฮ้ยพี่หนูยังไม่รอดภาษาอังกฤษกองพอหนูจะรอดโทรอีกไหมคือคนเราอ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองทำไม่ได้มันหมดกำลังใจเว้ยป้อนเข้าสอบคิดว่าทำได้คิดเก้าร้อยกว่าใช่ตอนแรกก็ต้องไม่คิดแต่ป้อนก็คิดว่าก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าถ้าเอาแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราทำอะไรได้เยอะแยะไงอันนี้ก็เหมือนกันเป้าหมายเห็นชัดๆอยู่แล้วว่ากูได้ใบเสริมภาคกอในเมื่อคุณจะได้ใบเสริมภาคกอคุณก็มีโอกาสในการรับราชการรับราชการกูคอมแมนพ่อแม่คุณสบายคุณสบายลูกคุณสามีคุณเมียคุณแต่ละคนบางทีโอกาสจะสอบผ่านเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวถึงจะสอบผ่านเหลือแค่นี้แค่นี้แต่ไอ้คำว่าอีกนิดเดียวเนี่ยบางคนติดคำว่าอีกนิดเดียว1ปี2ปี3ปีบางคนติดคำว่าอีกนิดเดียวเป็น10ปีเพราะฉะนั้นจะอีกนิดเดียวแค่1ปีหรืออีก10ปีคุณก็เลือกเอาณเวลานี้คุณเป็นคนตัดสินอนาคตของคุณ